าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะมาพูดถึงน้องอเล็กซ์บ้างดีกว่าค่ะเห็นบอกว่าแบบพี่สาวทั้งหลายลุมสกรรมสปั้มกันสุดฤทธิ์เลยใช่ไหมด้วยวัยที่ห่างกันด้วยมั้งคะแล้วก็กลายเป็นว่าน้องอเล็กซ์คือของเล่นใหม่ในบ้านตอนนี้กี่เดือนนะตอนนี้กี่เดือนอเล็กซ์หนึ่งเดือนอ๋อหนึ่งเดือนเท่านั้นเองหนึ่งเดือนแล้วสามีล่ะคะช่วยเลี้ยงลูกยังไงบ้างโอ้พี่ก๊อตเขาทำให้ผมมองผู้ชายใหม่เลยนะเขากลายเป็นว่าเขาดูแลลูกเป็นหลักเลยค่ะค่ะเขาชอบมากคือเขาหวังอยากได้ลูกชายมานานเพราะเขามีลูกสาวมาตั้ง3คนเขาอยากได้ลูกชายมาช่วยดูสวนดูไร่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ปุ๊บเขาเห่อมากอ่ะเขาแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปอาบน้ำเองตอนดึกที่เราตื่นเขาก็ตื่นเป็นเพื่อนเราหรือเขาก็จะตื่นมาช่วยป้อนนมโดยที่ให้เรานอนทำให้เรารู้สึกว่าการเลี้ยงลูกผู้หญิงและผู้ชายสามารถทำได้ด้วยกันคือผู้หญิงผู้ชายมีหน้าที่ดูแลลูกๆพอๆกันค่ะแล้วเขาทำให้บุ๋มรู้สึกไม่เหนื่อยเลยกับการมีลูกเล็กเลยค่ะทั้งสองคนไม่ค่อยหวานกันเท่าไหร่โอ้ไม่มีเลยใช่ไหมทำหน้าสิดูสิโอ้ ผมว่าแต่ในความไม่หวานเนี่ยเราสัมผัสได้เลยนะว่าณวันนี้ที่เขานั่งอยู่ตรงนี้ความสุขเขาล้นปรีมากเลยจากประกายทุกอย่างออกมาถูกต้องหรือแม้แต่แบบเขาสวยสุขขึ้นมาเลยดาราสวยที่สุดตั้งแต่แบบเห็นมาจริงค่ะในความไม่หวานนั้นวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้อยากบอกอะไรกับสามีคุณก๊อตบ้างจากใจมีช็อตนี้ด้วยเหรอเนี่ยตายละไปไม่ถูกเลยอยากขอบคุณเขาที่เข้ามาในชีวิตค่ะขอบคุณมากๆที่ทำให้บุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มไม่โดดเดี่ยวอะแต่ก่อนอะมันจะรู้สึกอย่างนั้นเขามาเติมเต็มชีวิตเราจริงๆเขามาทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแรงที่จะเดินไปข้างหน้าโดยที่ได้จับมือใครสักคนแล้วเดินไปด้วยกันเขาทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำในแต่ละวันเพื่อทุกๆคนรอบตัวเพื่อสังคมเพื่อประชาชนแล้วเราไม่รู้สึกเรากลับกลายเป็นคนที่ว่างเปล่าเขายืนรออยู่ตรงนั้นในวันที่เราเหนื่อยมันก็เลยรู้สึกอยากจะขอบคุณผู้ชายคนนี้จริงๆที่ตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเพื่อมาอยู่กับเราที่กรุงเทพแล้วทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันเติมเต็มเหลือเกินค่ะขอบคุณใจคนนี้ค่ะฝากไปยังกับหลายๆคนค่ะในวันที่เราร้องไห้ข้างแอร์แล้วเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของฉันมันถึงแบบต้องพังขนาดนี้ อยากให้กำลังใจกับหลายๆคนที่คิดว่าไม่มีทางหรอกชีวิตของฉันมันน่าจะแค่นี้แหละเศร้าสะเทือนใจอยู่แค่นี้แหละอย่าดูถูกตัวเองสำคัญที่สุดอย่าคิดลบกับตัวเองค่ะในวันข้างหน้าคุณอาจจะเจอใครหรือไม่เจอใครแต่อย่างน้อยคุณต้องมีความสุขกับตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องโหยหาความรักอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเรามีพลังตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยบุ๋มเชื่อว่ามันจะดึงดูดอะไรดีๆดึงดูดคนที่เขาอยากจะรักเราแล้วอยากจะมีพลังไปกับเราบุ๋มเชื่อว่ามันจะมีสิ่งนั้นอยู่ในอนาคตแน่นอนกับลูกสาวนะคะเขาคือแสงตะวันในทุกๆครั้ง16ปีที่ผ่านมาค่ะจนกระทั่งถึงวันนี้อยากมีอะไรบอกกับน้องอันดาบ้างโหอยากจะบอกว่าหนูยังคือขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ของแม่เสมอค่ะทุกครั้งที่แม่เหนื่อยแม่ก็จะมีอยากให้ดูมือถือว่าเขาอยู่กับบุ๋มตลอดค่ะจะมีรูปเขาอยู่ในเนี้ยเยอะมากแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอบคุณเทคโนโลยีระยะหลังๆเขาจะยุ่งกับการเรียนเขาเยอะมากเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มรู้ว่าเขากำลังหาอนาคตตัวเองที่แม่ภูมิใจและอยากจะบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดในโลกเลยลูกไม่ว่าวันนี้หนูจะเป็นยังไงไม่ว่าวันหน้าหนูจะตัดสินใจเรียนอะไรไม่ว่าหนูตัดสินใจทำอะไรก็ตามสิ่งเดียวที่แม่ขอคือขอให้หนูมีความสุขนั่นคือความสุขของแม่ค่ะผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้สัมผัสกับความสุขนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในหลากหลายด้านมากๆในสิ่งที่เธอทำรวมถึงความตั้งใจในการคืนกลับให้สังคมวันนี้เป็นอีกหนึ่งด้านที่เราได้สัมผัสนะฮะหนึ่งด้านของความรักของความเป็นครอบครัวของความเป็นผู้หญิงของความเป็นแม่ของความเป็นภรรยาน่าจะเป็นช่วงที่ลงตัวที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่มานั่งอัปเดตกันให้เราได้หัวใจฟูๆตามกันไปกับชีวิตในวันนี้ของปนัดดาวงผู้ดีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
จะสุขจะทุกข์